ขอต้อนรับเข้าสู่เกม Ragnarok M Eternal Love กับผมมิสเตอร์ซิวเวอร์นะครับในพาร์ทนี้เราก็จะมาแนะนำครูไซเดอร์สายโล่แล้วกันเนาะทั้งเก็บเลเวลแล้วก็การอัพสกิลการลงสเตตัสด้วยนะครับเป็นหนึ่งสายที่ค่อนข้างเล่นสนุกนะครับไปโซโล่ไปไหนไปไหนได้สามารถเล่นเป็นตัวหลักก็ได้นะครับถ้าอยากเล่นแต่ในช่วงแรกอาจจะเล่นไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่มีอุปกรณ์มากพอนะครับอุปกรณ์หลักสำคัญเลยก็คือจะเป็นพวกหอกแต่ถึงเราไม่มีหอกเราก็ใช้ในส่วนของดาบในการใช้สกิลได้เหมือนกันนะครับขอแค่เรามีโล่เราก็จะสามารถใช้สกิลได้สกิลเป็นยังไงสกิลหลักๆที่ใช้ของครูไซเดอร์นะครับก็จะมีอันนี้นะครับผมปับ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 โดนไป 7,500 นะครับครูไซเดอร์จะมีดีตรงที่เราเนี่ยจะตีมอนเตอร์ประเภทตัวใหญ่นะครับขนาดใหญ่แรงขึ้นแต่ถ้าเราไปตีมอนเตอร์ตัวเล็กเนี่ยอย่างเช่นหมานะครับมันเป็นระดับกลางใช่ไหมเราก็จะตีประมาณนี้ฮะปับ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 ก็อยู่ที่ 5,000 แต่ถ้าเราตีโกเลมที่เป็นมอนเตอร์ขนาดใหญ่เราก็จะตีอยู่ประมาณ 7,000 กว่าๆนะครับอันนี้ก็คือกดในส่วนของน้ำยาเพิ่มสเต็งเข้าไปด้วยนะครับผมนี่สร้างความเสียหายระยะใกล้เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเอาล่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเรามาดูในส่วนของค่าสเตตัสกันเลยดีกว่าสำหรับอาชีพครูไซเดอร์สายที่ผมเล่นอยู่เป็นสายโล่ใช่ไหมครับก็จะเน้นสเตตัสไปทางสเต็งเป็นหลักนะครับอินไม่ต้องอัพก็ได้นะครับลงสเต็งหนักๆได้เลยนะฮะแล้วก็ควรที่จะมีเด็กประมาณสัก12กำลังดีนะครับก็พอแล้วแม้นเดี๋ยวถ้าไม่มีเลยเนี่ยเราจะตีไม่โดนแต่การที่เราเล่นสายโล่นะครับถ้าเราอัพวิทด้วยเนี่ยก็ช่วยเพิ่มดาเมจได้เหมือนกันนะครับอีกทั้งการที่เรามีวิทเนี่ยจะไม่ค่อยติดสตันถ้าเราไป PP ที่ผมไม่ได้ลงวิทเพราะว่าตัวละครมันถึกอยู่แล้วแล้วมันไม่ค่อยได้ตายอะไรสักเท่าไหร่นะครับมันก็เลยสามารถเล่นได้เรื่อยๆนะครับผมอะไรประมาณนั้นบอกเลยว่าคาร์ดนี้นะครับหลังๆเนี่ยเราจะไล่ไล่หลอดนะครับมันจะไม่เห็นหลอดแบบฟืดแบบตอนนี้มันอาจจะรำคาญไปสักหน่อยนึงแต่ถ้าเทียบกับนักเวทแล้วนะครับตัวนี้จะค่อนข้างเฟี้ยวกว่านะครับส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัวนะฮะเราก็มาดูในเรื่องสกิลกันต่อนะครับในช่วงการเก็บเลเวลของซอร์ดแมนนะฮะให้ลงไปที่แบทเป็นหลักได้เลยแบทเต็ม10นะครับควรที่จะต้องอัพมากยิ่งเราอัพแบทเยอะเท่าไหร่นะครับเราก็จะสร้างความเสียหายได้รุนแรงเท่านั้นนะครับผมถ้าเลเวล10มันก็จะสบายหน่อยเดี๋ยวตอนนี้ครับผมตีไปฮะประมาณดอกละ1,000เนาะถ้าเทียบกับการโจมตีธรรมดานะครับธรรมดาก็ดอกละ1,000ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหก็เดี๋ยวผมขอเอาตรงนี้หยุดก่อนปิดต่อสู้นะครับปึ๊บ1,900จิ้มก่อนจิ้ม1,200นะฮะตีว่ามันแรงขึ้นนิดหน่อยแล้วกันตีว่าเป็นตัวช่วยได้ถ้าเราอัพเต็ม10นะครับต่อมาที่แมกนัมเบสนะครับควรจะอัพติดไว้สัก1เพื่อจะเปลี่ยนการโจมตีของเราเป็นธาตุไฟนะครับเมื่อเราเปลี่ยนปุ๊บเราจะสร้างความเสียหายเป็นธาตุไฟทันทีลองตีด้วยโล่ฮะบับเห็นไหมมันก็จะแรงขึ้นแบบเห็นได้ชัดนะฮะเอามาแค่เปลี่ยนท่าเท่านั้นต่อให้เราอัพเยอะกว่านี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะฮะแต่สามารถตีมอนแบบหมู่ได้นะฮะแต่ส่วนใหญ่เขาไม่เอามาเก็บเลเวลกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเปลือง SP พอสมควรนะครับแล้วก็มอนเตอร์ที่มีแบบหมู่เนี่ยจะค่อนข้างน้อยนะครับอัพติดไว้แค่1ก็พอในส่วนของแบ็กนัมเบสนะครับต่อมานะครับให้เราอัพในส่วนของซอร์ดแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าในกรณีที่เราใช้อาวุธดาบยาวเนี่ยก็จะเพิ่ม ATK เพิ่มขึ้นซึ่งจะทำให้เราแบทแรงขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงแรกๆตอนที่เป็นซอสเนี่ยเรายังไม่ใช้หอกอยู่แล้วเราใช้ในส่วนของอาวุธมีดเป็นหลักนะครับผมต่อมาให้เราอัพโวกนะครับควรที่จะอัพ5หรืออัพ10เลยก็ได้เพราะว่าจะเอามาใช้ดึงดูดศัตรูจะให้ศัตรูเนี่ยตีเราคนเดียวโดยที่ไม่ต้องไปสนใจเพื่อนเหมาะกับการล่าบอสอย่างมากนะครับหรือมินิบอสควรที่จะต้องมีหรืออัพติดไว้นะครับมันจำเป็นต้องใช้เนาะแต่การที่เราอัพสูงขึ้นนะครับก็จะทำให้เพิ่มพลังโจมตีของศัตรูเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็ลดพลังป้องกันของศัตรูลงควรที่จะอัพเต็ม10นะครับได้เลยยิ่งดีเพราะว่ามีผลอย่างมากต่อมาก็ให้อัพเอ็นดูนะครับเพราะว่าเราจะได้ในส่วนของพลังป้องกันเวทเพิ่มขึ้นและก็เราจะไม่ถูกหยุดชะงักนะครับถ้าเราไปพีพีใช่ไหมแล้วเราไม่กดเอ็นดูหรือไม่มีเอ็นดูเลยเนี่ยเราเจอฮันเตอร์เข้าไปเจอสายรัวเราก็จะไม่สามารถขยับขยื่นไปไหนได้นะครับควรที่จะลงอย่างน้อยสัก5นะครับหรือเต็ม10ได้เลยยิ่งดีนะฮะแล้วต่อมาก็ไปอัพเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะเพิ่ม Max HP เพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมแล้วถ้าสกิลพอยต์ไม่พอนะครับเราสามารถเปิดในส่วนของการปลดล็อกจำกัดเลเวลจ็อบได้แต่ช่วงแรกเนี่ยให้อัพแบส10ก่อนอันนี้1นะครับโปวก5ก็ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ล่าบอสแล้วก็อัพเอ็นดูสัก4ที่เหลือก็ลงอันนี้นะครับปลายก็อย่างละ10อย่างละ10ออกไปตรงไหนก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวค่อยไปเพิ่มทีหลังจากที่เราเปิดจ็อบเรียบร้อยแล้ว
นะครับต่อมาในส่วนของครูไซเดอร์นะครับสำหรับสายผมนะผมก็จะแนะนำให้อัพสกิลชิลเชนนะครับให้เต็ม10ก่อนโดยที่เราอัพสกิลชิลนะครับให้ได้3เพื่อที่จะปลดล็อกการอัพสกิลนี้เพราะว่าถ้าเราไม่อัพ3เนี่ยมันก็จะไม่สามารถอัพสกิลชิลเชนได้นะครับสำหรับสกิลชิลเชนเนี่ยเราจะสร้างความเสียหายเป้าหมาย5ฮิตด้วยกันถ้าเราอัพเต็ม10หรือ9ขึ้นไปนะครับปึ๊บประมาณนี้ปึ๊บนี่คือการจิ้มนะฮะส่วนสกิลชิลนะครับที่ก่อนหน้านี้ที่เราอัพเนี่ยก็จะเป็นการผลักศัตรูออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูเนี่ยมีโอกาสตีสตันนะครับผมก็เป็นสกิลของโล่นั่นแหละเดี๋ยวมอนเตอร์มันตามนะฮะ เมื่อเราอัพอันนี้เต็มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราค่อยไปอัพการขี่นกก็ได้นะครับแต่นกเนี่ยต่อให้เราไม่อัพสกิลเราก็สามารถเช่าได้อยู่ดีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่นะครับผมแต่สำหรับผมเนี่ยผมจะใช้นกทีหลังนะครับคือนกมันได้แค่ตีไวเราเดินตีเลยเดินจิ้มจะดีกว่านะครับมันก็จะได้ความเท่ไปอีกแบบนึงทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่สไตล์คนชอบแล้วกันนะฮะกดจิ้วไปฮะชิวเชนปับอ่ะประมาณนี้นะครับผมมาต่อนะครับเมื่อเราอัพอันนี้เต็ม10อันนี้3แล้วนะครับต่อมาที่ออโต้การ์ดนะครับซึ่งเราจะมีโอกาส 14% ในการป้องกันความเสียหายเป็นเวลา30วิด้วยกันนะฮะแน่นอนสำหรับครูไซเดอร์สายโล่ก็ต้องใช้โล่เป็นหลักในการที่เราใช้สกิลควรที่จะอัพให้เต็ม10เพราะว่าจะเพิ่มผลมีโอกาสเยอะมากที่มันจะบล็อกสกิลนะครับเราเนี่ยจะไม่โดนดาเมจเลยส่วนการตั้งค่าบอร์ดก็จะตั้งประมาณนี้แล้วก็ใช้สกิลนักผจญภัย1อันนั่นก็คือเพเดสนะครับเราเอามานอนแกล้งตายนะครับในกรณีที่มานาหมดเราสามารถไปบอร์ดมอนเตอร์ได้เลยนะต่อมาก็ให้เราไปอัพสเปียร์มัตเตอรี่นะครับเพราะว่าเราจะใช้อาวุธหอกเป็นหลักแต่ถ้าเรายังไม่มีหอกให้ใช้ใช่ไหมเราก็สามารถใช้ดาบนะครับโดยที่ยังไม่อัพสกิลนี้ก็ได้นะครับมาอัพการขี่นกให้เต็มนะครับเพื่อที่เราจะไปสกิลนี้เพราะว่าจะเพิ่มความเสียหายต่อมอนเตอร์ขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นนะครับเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นถึง 20% ถ้าเราอัพเต็มเลเวล5มันมีผลอย่างมากเลยนะการที่เราเล่นเกมนี้แล้วเพิ่มมา 1-2% ส่วนอีกสายเราจะไม่พูดถึงแล้วกันนะครับแล้วก็สกิลอันนี้ด้วยเพราะว่าลองอัพมาตอนในช่วงไลท์เท่านั้นเองนะครับที่แนะนำให้อัพหลักๆก็จะเป็นพวกนี้แทนเนาะแล้วก็ต่อมาค่อยอัพตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับต่อมาในเรื่องอุปกรณ์กันเลยดีกว่านะครับผมว่าควรที่ต้องใช้อะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปที่คู่มือเนาะเพื่อที่จะได้เห็นหลากหลายอาวุธนะครับหลักๆแล้วก็คือเราควรที่จะต้องหาอาวุธชิ้นนี้นะครับก็จะเป็นหอกยาวเมื่อโจมตีเราก็จะไม่สนพลังป้องกันของศัตรูนะครับเราจะสร้างความเสียหายแบบรุนแรงมากแล้วก็จะสร้างความเสียหายต่อมอนเตอร์ธาตุนิวทรัลก็จะเป็นพวกโกเลมนะฮะซึ่งก็จะเป็นธาตุเป็นกลางอะไรพวกนี้เราจะสามารถสร้างความเสียหายได้แรงขึ้นถ้าเราใช้ในส่วนของหอกอันนี้นะครับผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับอีกทั้งเรายังสามารถเสียบการ์ดเข้าไปด้วยนะแต่ช่วงแรกเนี่ยอาจจะไม่มีให้เราใช้เพราะว่ามันดรอปยากนะครับแต่หลังๆเนี่ยจะเกื่อนนะราคาก็ไม่แรงมากค่อยหยิบจับมาใช้แต่ในช่วงแรกนะครับถ้าเราไม่มีอุปกรณ์นี้หรือหอกชิ้นนี้ก็ให้ไปใช้ตรงนี้ก่อนก็เป็นฟูลแบ็กนะครับเดกเกอร์เขาก็จะบวก STR นะครับหรือสเต็งให้เรา2แต้มแล้วก็บวก ATK อีกนะครับและเมื่อเรามี STR เกิน75นะครับจะทำให้การโจมตีระยะประชิดสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 10% กันเลยทีเดียวถือว่าค่อนข้างดีนะครับเราอัพไปเต็มปุ๊บมาถึงขั้นนี้ Holy Dagger ก็จะสร้างความเสียหายได้เยอะขึ้นอีกนะครับเพราะว่าเราจะเล่นเป็นสเต็งหลักๆนะครับจำเป็นอย่างมากนะแล้วก็ค่าพื้นฐานอยู่ที่240ในส่วนของ ATK สุดยอดนะครับผมสามารถใช้แทนกันได้เอาไปปล่อยบอร์ดได้สบายเลยทีเดียวนะครับช่วงแรกก็เล่นได้เห็นไหมครับผมถ้าเราใช้ในส่วนของมีดถ้าเรามีหอกอันนั้นแล้วนะครับเราจะใส่โล่อันไหนก็ได้นะฮะแต่ถ้าเราไม่มีหอกเราก็ใส่ไปในส่วนของอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วต่อมาในเรื่องเสื้อนะครับก็แนะนำเป็นอันนี้ละกันเมื่อสวมใส่อาชีพที่โจมตีระยะประชิดจะเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มขึ้นแล้วก็บวกวิทย์เพราะว่าวิทย์เนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีของหอกให้มากขึ้นด้วยในส่วนของสกิลนะแล้วก็ต่อมานะครับที่รองเท้านะครับรองเท้าแนะนำเป็นอันนี้ละกันนะครับเพราะว่าจะเพิ่มค่า Max HP แล้วก็จะเพิ่มในส่วนของสปีดเพิ่มขึ้นนะครับผมเอาไว้เดินเร็วขึ้นอะไรประมาณนั้นก็พอแล้วและอย่างก็คือรองเท้านี้หาไม่ได้ยากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีดรอปที่ซ่อมแซมรอยแยกนะครับแล้วก็ไปที่แอคเซสซอรี่เลยดีกว่านะครับสำคัญเลยก็คือควรที่จะต้องหาลูน่ามาให้ได้นะครับเพราะว่าเครื่องประดับชิ้นนี้จะบวกค่า Max SP 75แล้วก็ฟื้นฟู SP เพราะว่า SP เราเนี่ยไม่ค่อยพอใช้สักเท่าไหร่เอามาใส่ก่อนได้แล้วก็จำเป็นด้วยนะครับควรที่จะต้องมีนะแล้วต่อมาก็ให้ไปใส่พวกแหวนสเต็งนะครับเพราะว่าบวกสเต็งแล้วก็บวก ATK หรือจะใส่ในส่วนของคลิปก็ได้นะครับเพราะว่าอุปกรณ์อันนี้มันหาง่ายหาได้ตั้งแต่ซ่อมแซมรอยแยกในช่วงต้นๆแล้วนะครับแหวนอันนี้มันจะดรอปยากนิดนึงนะครับผมแล้วมันไม่ค่อยออก
แล้วอีกหน่อยค่อยไปเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์อันนี้นะครับก็จะเพิ่มในส่วนของ healing effect เพิ่มขึ้นเผื่อเราไปเล่นสายอื่นก็สามารถเล่นได้เหมือนกันซึ่งแหวนอันนี้ก็จะบวกค่า max sp ค่า hp นะครับอะไรประมาณนั้นส่วนการดรอปก็มันได้ยากเกินไปไงเราก็ใส่เท่าที่มีไปก่อนอิงอันหลักเลยก็คือลูน่าที่เหลือก็จะเป็นแหวนสเต็งนะครับตามที่บอกเลยจะเห็นได้ว่าหอกนะครับมันใช้ของไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็สามารถซูมอนได้แล้วนะครับแต่เราต้องมีหอกอันนี้นะผมว่าสำคัญเลยแต่ถึงเราไม่มีหอกเราก็สามารถจิ้มศัตรูได้อยู่ดีนะครับผมมาเดี๋ยวเรากลับเมืองไปหน่อยดีกว่านะครับไปพูดถึงจุดเก็บเลเวลต่อนะครับในช่วงซอร์สมาสเตอร์นะครับเพราะว่าซอร์สมาสเตอร์ผมว่าน่าจะเป็นช่วงที่สำคัญเนาะ1ถึงเลเวล16นะครับให้เดินเควสตั้งแต่แมปล่างพรไปถึงแมปพรแล้วก็แมปซ้ายพรเปลี่ยนอาชีพอะไรให้เสร็จสรรพนะครับหลังจากที่เราเลเวล16ทำเควสเรียบร้อยก็ให้เรามาที่วอร์มเทลนะครับมาแบทมอนเตอร์พวกนี้เพราะว่าเราสามารถแบททีเดียวก็ตายได้แล้วและอย่างก็คือมันจะได้ค่าจ็อบแล้วก็เบส EP ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเราสามารถปล่อยบอทได้ถึง30กว่าแล้วเราก็ไปเดินเควสต่อที่เรือล่มก็ได้นะครับถ้าคนบอทที่วอร์มเทลเยอะจัดนะครับก็ให้เรามาบอทไม้นะครับโดยการใช้สกิลแบทเนาะบอทได้เหมือนกันนะฮะจนถึง35พอ35แล้วเราก็ไปเดินเควสที่เรือล่มต่อนะครับให้ไปถึงในช่วง36 37ผมว่าก็ไปเดินเควสแมปก็อบบินหรือกิฟเฟนดอนะครับเพราะว่ามันจะได้ประมาณ40พอดีเลยนะครับถ้าเราบอทถึงในช่วงเลเวลที่ผมบอกนะฮะแต่ถ้าเราบอทไม่ถึงเราก็สามารถไปบอทที่เรือล่มเราก็บอทต่อแม่งเลยนะครับเพราะว่ามอนเตอร์มันก็ไม่ได้โหดอะไรมากมายเราก็เน้นการแบทเป็นหลักนะครับส่วนมานาถ้าไม่พอใช้เราก็ไปซื้อเอานะครับแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญเลยนะผมแนะนำให้กินนี่ด้วยนะครับน้ำยาสเต็งนะครับเพราะว่าจะช่วยเพิ่มดาเมจได้เยอะพอสมควรนะครับผมนี่ฮะ HGR บวก5แล้วก็บวกความเสียหายระยะประชิดเพิ่มขึ้นและนี่เลยครับก็คือจุดบอทนะครับผมนี่กระดูกขาวบอทได้ยัน40นะครับในกรณีที่เราไม่ถึง40เนาะปึ๊บแต่ไม่ต้องใช้สกิลอันนี้นะใช้แค่แบทก็พอนะครับหรือแม่งก็ไปบาบิลันไปบอทไฮด้าก็ได้เหมือนกันนะครับผมปึ๊บจิ้มเข้าไปฮะจิ้มเข้าไปทีเดียวก็ตายแล้วนะครับแล้วยิ่งเรามีแมวด้วยในเรื่องแมวนะครับควรที่จะต้องหาตัวนี้ฮะเมษานะครับเอามาให้ได้นะครับแล้วก็ควรที่จะต้องมีโปลิ่งด้วยนะฮะในช่วงเลเวล30เนี่ยมันก็จะมีเควสจับสัตว์เลี้ยงนะครับเราก็ไปจับสัตว์เลี้ยงโปลิ่งมาใช้ได้เลยนะครับผมถ้าเราอยู่ในช่วงเลเวล40แล้วนะครับเปลี่ยนอาชีพเรียบร้อยเป็นในส่วนของบูไซเดอร์แล้วเราก็ไปต่อที่ก๊อบบินได้เลยนะครับแมปก๊อบบินก็เป็น1แมปที่เราสามารถเก็บค่าจ็อบได้แต่ถ้ายังมีจ็อบน้อยอยู่นะครับเราก็สามารถมาหาจ็อบที่เลือผีได้เหมือนกันก็เป็นจุดเดิมเมื่อเรามาแมปก๊อบบินแล้วนะครับเราก็บอทได้เลยนะฮะตามจุดต่างๆถ้ามันไม่ค่อยมีคนก็ดีหน่อยและอีกครั้งนะครับถ้าเรามีพวกแมวช่วยตีสัตว์ช่วยตีมันก็จะเก็บเลเวลแป๊บเดียวเก็บจ็อบสักให้ได้สักหน่อยนึงนะฮะในส่วนของสกิลเพราะว่าการที่เราจะใช้สกิลนี้ได้แบบมีประสิทธิภาพเนี่ยควรที่จะต้องมีเลเวล9หรือเลเวล10งั้นจะไม่ได้โจมตีในส่วนของการโจมตี5ครั้งนะครับผมมันก็จะไม่ได้แรงขนาดนี้เพราะว่าเนี้ยมันจะ5ครั้งไงโจมตีปั๊บๆๆๆๆๆซึ่งหนอนมันก็แพ้ทางอยู่นะฮะเราก็สามารถกดตีได้เหมือนกันนะฮะนี่จิ้มๆๆไปฮะทีเดียวตายนะครับผมถ้ามีดาเมจขนาดนี้นะหรือถ้าเราแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนะครับเราก็มาตีพึ่งตัวใหญ่นะฮะตัวนี้นะฮะก็จะเป็นมอนสเตอร์ขนาดใหญ่นะครับเราจะสร้างความเสียหายได้รุนแรงมากนะดูดิก็ลองมาบอทกันดูนะครับตัวนี้บอทได้ยัน55นะครับผมบอทได้ถึง55เลยนะพวกหนอนแดงหรือไอ้ตัวเนี้ยหรือ58ก็ได้นะครับแล้วก็ไปบอทในส่วนของตะกะแตนทองต่อนะฮะถ้าดาเมจเราพอแล้วจุดบอทก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมจำจุดไว้ได้เลยหรือจะขึ้นไปข้างบนอีกหน่อยก็ได้นะครับบอทได้ยัน70นะฮะหรือจะไปตีตัวนี้เพิ่มเติมก็ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ให้ค่าเบสแล้วก็จ็อบ EP ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะครับแต่พวกนี้นะครับคนที่จะต้องมีลูกน้องแล้วก็อัพสเต็งให้มากกว่านี้เพราะว่าผมเนี่ยดันอัพเพจไปอัพลักใช่ไหมอัพลักที่ไหนล่ะผมไปอัพอินมันก็เลยไม่ค่อยเห็นผลสักเท่าไหร่ในเรื่องดาเมจนะครับก็บอทไปฮะยัน70แล้วก็ตีตัวนี้อีกฮะได้ยัน75 76นะครับแล้วก็มีตัวบอทอีกก็เป็นพวกแมนติสอีกโอ้โหเรียกได้ว่ายาวๆกันเลยนะฮะสำหรับแมปนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับสำหรับการเก็บเลเวลแล้วก็การแนะนำการอัพสกิลนะครับของคาร์ดโลนะครูไซเดอร์สายโลเป็นหนึ่งสายที่น่าเล่นในการเก็บเวลแต่ไม่ใช่สายฮิลหรือสายตีผีสกิลผีเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงอีกสายหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเนาะก็พาร์ทนี้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมเราลากันไปด้วยถ่ายรูปหน่อยแล้วกันมา
ยโอเคเรียบร้อยสวยงามคลิปนี้บ๊ายบายครับไปแล้ว